สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฟนฮีโร่ Channel นะครับแล้วก็ในคลิปนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปเปิดตำนานแบทแมนไร้ชื่อหรือว่าแบทแมนวิธโนเนมครับผมซึ่งแบทแมนตัวนี้นะครับเป็นแบทแมนที่โผล่มาในคอมิกแบทแมนเออร์แบนลีเจนส์เล่มที่7ครับซึ่งไอ้แบทแมนเออร์แบนลีเจนส์เนี่ยมันเป็นซีรีส์รวมเรื่องสั้นครับที่มีทั้งแบบตอนต่อเนื่องกันกับจบในตอนเดียวโดยที่เรื่องราวในคอมิกเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่พวกตัวละครของจักรวาลแบทแมนครับทั้งเหล่าฮีโร่แล้วก็วายร้ายซึ่งในเล่มที่7เนี่ยจะมีตอนที่มีชื่อว่า Batman With No Name ครับก็ได้มีการเปิดตัวแบทแมนคนใหม่คนนี้นะครับที่มีลักษณะเหมือนกับมาสไรเดอร์ดีเคทครับเพราะว่าแม่งสามารถแปลงร่างเป็นแบทแมนร่างต่างๆได้ครับซึ่งดีเคทเนี่ยมันก็เป็นมาสไรเดอร์ที่สามารถแปลงร่างเป็นไรเดอร์ตัวอื่นได้โดยที่เรื่องราวเนี่ยจะเล่าไปถึงโลกอนาคตครับในศตวรรษที่853บนอพลูโตครับที่ได้กลายเป็นคุกคุมขังเหล่าร้ายซึ่งจู่ๆเนี่ยก็ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้วก็มีนักโทษพลังพิเศษ4คนเนี่ยได้ทำการแหกคุกครับนั่นก็คือ The Reader, Holobody, Hades กับ Cryo โดยที่พวกมันเนี่ยวางแผนจะขโมยยานบินเพื่อหนีไปจากดาวครับซึ่งก็มีนักโทษคนอื่นที่อาศัยช่วงชุลมุนนี้จะหนีไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไปปะเข้ากับโรบินซึ่งในโลกนี้โรบินเนี่ยเป็นหุ่นยนต์พวกนักโทษเนี่ยก็โดนโรบินเนี่ยตบเละเลยตอนนั้นเนี่ยแบทแมนได้ปรากฏตัวขึ้นมาพอแบทแมนเนี่ยเห็นโรบินดูเล่นงานนักโทษได้สบายๆเขาเนี่ยก็เลยออกไปไล่ตามพวกนักโทษหลักทั้ง4คนด้วยตัวเองครับโดยที่จะใช้เข็มขัดที่เรียกว่า Legacy Driver เนี่ยจัดการครับในศึกแรกเนี่ยแบทแมนก็ฟัดกับโฮโลบอดี้ซึ่งเธอเนี่ยมีพลังในการสร้างภาพโฮโลแกรมแบทแมนเนี่ยก็แปลงร่างเป็นชุดดาร์กไนท์แถมยังข่มว่าฉันเนี่ยศึกษาแบทแมนทุกคนในอดีตมาแล้วแล้วก็ใช้อาวุธ EMP เนี่ยทำลายท่าโจมตีของโฮโลบอดี้ครับก็เสร็จไป1พอยกที่2เนี่ยก็ต่อสู้กับเฮดิสนะซึ่งเฮดิสเนี่ยเป็นสายเลือดของเบนครับแบทแมนเนี่ยก็แปลงร่างเป็นร่างไนท์ฟอลครับซึ่งเป็นเกราะที่เคยใช้ล้มเบนมาแล้วแบทแมนเนี่ยก็ต่อยเฮดิสเนี่ยทีเดียวเนี่ยพุ่งไปติดกระตึกเนี่ยนอนจอดเลยครับรอส่งกลับเข้าคุกยกที่3เนี่ยเขาก็สู้กับเดอะรีดเดอร์นะครับซึ่งเดอะรีดเดอร์เนี่ยก็ใช้พลังเล่นงานเขาแบทแมนเนี่ยก็แปลงร่างเป็นแบทแมนซูเอ็นอาร์ครับซึ่งรีดเดอร์เนี่ยก็โดนพลังเนี่ยซัดกลับจนกระอักเลือดเนี่ยล้มไปเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแบทแมนก็สู้กับไครโอครับที่ใช้พลังน้ำแข็งคราวนี้เนี่ยแบทแมนก็แปลงเป็นแบทแมนบิยอนครับพุ่งออกมาจากการถูกจับกุมได้ซึ่งสำหรับคนสุดท้ายเนี่ยแบทแมนไม่ได้ใช้ไม้หนักนะครับเขาเนี่ยได้เปิดหน้ากากออกครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับไครโอแบทแมนเนี่ยบอกว่าเขารู้ประวัติของพวกนักโทษทุกคนในที่นี้ครับแล้วก็รู้ว่าไครโอเนี่ยไม่ใช่คนชั่วร้ายเธอเนี่ยเข้าไปขโมยของจากรัฐบาลครับเพราะว่าอยากจะสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยสามีของเธอซึ่งแบทแมนเนี่ยก็ได้ปลดหน้ากากออกครับเราเนี่ยก็จะได้เห็นหน้าของแบทแมนในโลกนี้ครับหน้าตาเนี่ยก็จะประมาณนี้ซึ่งแบทแมนเนี่ยก็แสดงความเห็นใจเธอนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยสูญเสียทุกสิ่งที่รักไปแม้แต่ชื่อของตัวเองก็ไม่มีครับแบทแมนเนี่ยก็เป็นฉายาของคนอื่นที่ยืมมาใช้ดังนั้นเนี่ยเขาอยากจะช่วยเหลือไครโอซึ่งสุดท้ายเนี่ยเธอก็ยอมฟังครับแล้วก็แบทแมนเนี่ยก็ได้หาห้องทำงานให้กับเธอครับให้เธอเนี่ยสามารถที่จะใช้เพื่อช่วยสามีของเธอได้ครับในตอนนั้นนี่ก็ได้มีสัญญาณที่เตือนถึงการแหกคุกของนักโทษแบทแมนกับโรบินเนี่ยก็เลยออกไปจัดการนั่นเองและนี่คือเรื่องราวของแบทแมนวิธโนเนมครับก็มาเป็นประวัติแบบย่อๆเพราะว่าข้อมูลของตัวละครตัวนี้ก็ยังมีไม่มากนะครับยังไงซานี่ก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทาง Channel ของเราในการพัฒนาคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้แฟนฮีโร่ Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนที่กลายเป็นมิตรรักของเราในวันนี้ See you again goodbye สวัสดีครับ